คุณเชื่อในรักแท้ไหมความรักบางครั้งก็เข้ามาแบบบังเอิญไม่ทันตั้งตัวความรักบางครั้งก็ต้องตามหาทั้งชีวิตแต่ก็ไม่เจอสักทีความรักบางครั้งก็ต้องยอมแลกบางอย่างเพื่อให้ได้มาความรักบางทีอาจอยู่ใกล้ๆตัวเราโดยที่เราไม่ต้องออกตามหาเลยถ้ามีจริงมันคงอยู่สักไกลรักอยู่ที่ไหนจะไปหากว่าที่จะได้มันมาต้องเสียอะไรกว่าจะพบและได้เห็นว่าที่จริงแล้วคือเราเองที่มองข้ามไปร่างอยู่ที่ใดหรือมันอาจผ่านเลยไปโดยที่ไม่รู้ตัวก็ความรู้สึกแรกๆที่เจอครับก็แอบมองเขาแล้วก็ดูท่าทางคำพูดคำจาของเขาครับที่คุยกับเพื่อนก็ดูแบบเหมือนผู้หญิงที่น่าค้นหาแล้วก็แบบแอบปลื้มเขาครับรู้สึกว่าแอบปลื้มเขาพอหลังจากนั้นมาก็เวลาเดินไปไหนในมหาลัยก็แบบแอบมองเขาอยู่อะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าก็ไม่กล้าไปเดินไปทักทายเขาอะไรอย่างนี้ครับคือก็ได้แอบมองเหมือนเจอเพื่อนเขาก็คอยถามเพื่อนเขาตลอดเวลาว่าเพื่อนทุกคนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมทำอะไรกันอยู่ทำงานอะไรกันอยู่อะไรครับก็คอยถามอยู่เรื่อยแต่ประเด็นจริงๆก็อยากจะเจาะจงว่าอยากจะถามว่าเมียเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่แล้วก็แต่งงานหรือยัง กว่าจะเจอสักคนที่ใช่ใกล้หรือไกลแค่ไหนก็ต้องได้เจอกันก็ครั้งแรกที่รู้ว่ามีคนมาแอบชอบเนาะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็น
็นเขาแต่ว่าเหมือนแค่ได้ยินชื่อเฉยว่ามีผู้ชายชื่อโอมมาแอบชอบซึ่งเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนี่แหละแต่เขาก็ไม่ได้มาจีบนะก็จนแต่ว่าเวลาเราเดินไปที่ไหนในมหาลัยในห้องสมุดในโรงอาหารตามตึกเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนแบบแอบมองเราอยู่แต่ว่าด้วยตึกของวิศวะกับตึกของบริหารคือจะอยู่คนละฝั่งเนาะจนเวลาผ่านไปก็7ปีแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนเขาก็เลยเหมือนถามเหมือนทั่วไปครับว่าเพื่อนทุกคนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างครับก็แต่ว่าก็ยังถามถึงเมียของเขาอยู่ดีครับก็พอรู้ว่าเขายังไม่ได้แต่งงานก็เลยมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พูดกับเขาว่าเราแอบชอบอยู่นะแล้วก็ความรู้สึกที่หลังจาก7ปีผ่านไปก็ยังเป็นความรู้สึกเดิมซึ่งตอนที่อยากจะพูดก็คือตอนนี้ก็ต่างคนต่างว่างแล้วก็รู้กันว่าทุกคนว่างกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปสักระยะหนึ่งก็เลยตัดสินใจคบกับเขาแต่ด้วยระยะทางที่ไกลเขาก็ทำงานอยู่อีกที่หนึ่งเราก็อยู่อีกที่หนึ่งบางทีมันก็มีปัญหาในความห่างไกลแต่เขาก็คอยถามความรู้สึกเราตลอดนี่โอเคไหมวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ห่างกันเราก็เลยมีทำเป็นสมุดเล่มเล็กๆ เล่มหนึ่งขึ้นมาเขียนความรู้สึกที่มีต่อกันคือบางทีการที่เราเขียนแอดไลน์ไปเงี้ยเหมือนวันหนึ่งเหมือนข้อความมันลบเนี่ยทุกอย่างมันก็จะลบหายไปทุกอย่างมันก็จะหายก็เลยทำเป็นสมุดบันทึกเล่มหนึ่งขึ้นมาเขียนข้อความที่ส่งหากันทุกๆวันจนกระทั่งตอนนี้ก็กลายเป็น3เล่มไปแล้วก็จะมีสมุดบันทึกที่ส่งหากันทุกๆวันจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังส่งหากันอยู่3ปีละแล้วก็อยากจะดูแลเขาแล้วก็คิดว่าเมื่อเจอคนที่ใช่แล้วก็คงไม่ต้องรออะไรแล้ว